Sonata Neuro Wisest อีกเสียงสังเคราะห์ใหม่ใน NVDA สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ็อกซ่าไอทีกันอีกครั้งนะครับก็ตามออกมากันรัวๆเลยนะครับสำหรับเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับอีกเสียงหนึ่งนะครับอีก TTS 1นะครับผมหรือจะเรียกว่าซินธิไซเซอร์ก็ได้นะครับเสียงสังเคราะห์นะครับผมที่ออกมากันอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Sonata Neuro Wisest นะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนเสริมหรือ Add on NVDA นะครับที่นำมาติดตั้งแล้วเราก็จะได้ใช้เสียงนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับส่วนเสริมนี้ก็มีเพื่อนๆ IT นะครับแนะนำกันเข้ามาผมก็ได้นำมาลองใช้แล้วก็จะนำมาสาธิตให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าแต่ละเสียงของเขาหรือภาษาที่เขารองรับนะครับผมมีอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงหากว่าจำไม่ผิดนะครับพอดีก่อนบันทึกคลิปผมหาข้อมูลลิงก์นะครับที่เคยเปิดไม่เจอนะครับเหมือนว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับพี่หมอคอมก็จะได้ทำการสาธิตนะครับในส่วนของการอ่านข้อความออนไลน์นะครับผมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วก็จะมีเสียงเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นบริการเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของนักพัฒนา NVDA หัวใสอีกแล้วนะก็ไปถอดเอาในส่วนของพวกเสียงเหล่านี้ออกมาหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่หมอคอมมาด้วยนะครับที่ได้แนะนำในส่วนของหน้าเว็บนะในส่วนหน้าเว็บที่ผมไม่รู้เลยเนาะว่าเขามีบริการในส่วนของ Text to Speech ในหน้าเว็บนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงหรือประเภทของเสียงนะครับผมได้เข้าไปสำรวจแล้วก็จะเหมือนกับเสียงที่ใช้อยู่ในแอดออนตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจกันนะครับว่าในส่วนของเมนูต่างๆของ Add on Sonata นะครับ Neuro Wisest จะเป็นอย่างไรนะครับผมได้ทำการติดตั้ง Add on ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของ Add on ตัวนี้เขาจะไม่มีเนื้อเสียงมาให้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ได้รับแจกจากเพื่อนๆนะเขาอาจจะแนบเนื้อเสียงมาให้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่โดยต้นฉบับแล้วเขาจะมีแต่ driver มาให้นะครับหรือมีแต่ add on มาให้เท่านั้นนะครับผมเราจะต้องมาดาวน์โหลดเนื้อเสียงเพิ่มเองในส่วนของ manager นะครับหรือตัวจัดการของ add on Sonata Neuro Wisest กันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่ NVDA menu เลยนะครับ NVDA menu ผมจะเลื่อนหาในส่วนของ Add on manager ของเขาเลยนะครับ Prep Tools World Voice Help Sub Sonata Voice Manager นี่นะครับผม Sonata Voice Manager นะครับผมเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ใน NVDA menu นะครับเลื่อนลูกศรล่างลงมาไม่กี่ทีก็เจอแล้วนะกด Enter เข้าไป Sonata Voice Manager Dialog Tab Control Install Tab Selectในหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แท็บนะครับผมนั่นก็คือแท็บที่ install เนื้อเสียงไปแล้วนะครับกับแท็บ download นะครับมีเท่านี้เลยนะครับในส่วนเครื่องของผมก็จะได้ทำการ install เนื้อเสียงไปแล้วนะครับรายการเนื้อเสียงที่เราได้ install ไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ install voices list นี่นะครับ install voices list นะครับก็จะมีรายการเลย Amy left paren standard right paren semicolons quality colon medium semicolons language colon and underline us 1 of 15 arctic left paren standard right paren นี่นะครับผมก็จะมีเป็นรายการเสียงที่เราได้เคยติดตั้งไว้นะหากว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่ได้ดาวน์โหลดเสียงมารายการตัวนี้ก็จะเป็น0นะครับเดี๋ยวผมลองกดแท็บสำรวจ voice model card dot 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 button voice modelCard นะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเสียงที่เราต้องเสียเงินหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ผมค่อยทดลองแล้วก็นำมาสาธิตเพิ่มอีกทีอันนี้คือเสียงที่เขาให้ใช้ฟรีนะครับผมก็
็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณภาพก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเสียงจากการ์ดนะที่เราจ่ายตังค์นะน่าจะอย่างนั้นนะครับ remove voice dot 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 but อันนี้ก็ remove ไว้นะในกรณีที่เราอยากจะลบออก install from local file button installer voice from a local archive dot the archive contains the voice อันนี้คือ install file จากภายนอกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเอาไฟล์มายังไงนะครับยังไม่ได้ทดลองนะครับ close button อันนี้ก็ close ก็คือเป็นการปิดหน้าต่างนี้นะครับ tab control install โอเคเราก็จะกลับมาที่ในส่วนของตัว installแท็บ install นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแท็บดาวน์โหลดนะครับสามารถที่จะกด control tab ได้นะครับหรือจะแท็บมาที่ install tab เหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ก็ได้นะครับแล้วกดลูกศรขวานะครับ download tab selected เราก็จะมาในส่วนของหน้าดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อมาอยู่หน้านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกดแท็บนะครับ language combo box collapsed เขาก็จะให้เลือกนะครับผมว่าเราต้องการภาษาอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าเพิ่งได้มาทำเหมือนกันนะโอเคเพิ่งได้มาเลือกเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับปกติผมจะเลือกภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สำรวจเหมือนกันว่ามีภาษาใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเค language Arabic left paren Jordan right paren comma r dash jo comma นี่นะครับมีArabicทำไมเงียบ Catalan left paren Spain right paren Arabic left paren Jordan มี Arabic Catalan left paren Spain right paren มีภาษาสเปน Chinese left paren ภาษาจีน Czech left paren Czech Danish left paren Denmark Danish Dutch left paren Dutch left paren Netherlands English left paren Great Britain right paren โอ้มีเยอะเลยนะ English left paren United States right English United States Farsi left paren Iran right paren อะไรนะ Farsi Finnish left paren Finland right paren Finnish นะ French left paren France rightfriend ฝรั่งเศส Georgian left paren Georgia right paren Georgia อะไร German left paren Germany Germany นะเยอรมันนะครับ Greek left paren Greece Greek Hungarian left paren Hungary Hungarian นะ Hungary Icelandic left paren Iceland right paren อันนี้อะไรเนี่ยโอเค Italian left paren Italy right Italian Kazakh left paren Kazakhstan right paren อะไรเนี่ยKazakh นะ Kazakhstan นะ Luxembourgish left paren Luxembourg right paren Luxembourg Nepali left paren Nepal right parenอันนี้อะไรไม่แน่ใจนะ Norwegian left paren Norway right paren Norwegian นะ Norway Polish left paren Poland right paren Polish Portuguese left paren Brazil right Portuguese นะ Brazil Portuguese left paren Portugal right Romanian left paren Romania Russian left paren Russia right Russian Serbian left น่าจะภาษารัสเซีย Serbian Slovak left paren Slovak Slovenian left paren Slovenia นะ Spanish left paren Spain right Spanish นะ Spanish left paren Mexico right paren โอ้มีหลายสำเนียงเลยนะ Spanish Mexico Swahili left paren Democratic Republic of the Congo right paren โอ้อันนี้อะไรเนี่ยคองโกนะ Republic of Congo ภาษาอะไรเนี่ยนะ Swedish left paren Sweden right Swedish Sweden Turkish left paren Turkey right Turkish นะ Ukrainian left paren Ukraine right Ukraine นะครับ Vietnamese left paren Vietnam right Viennese นะเวียดนามนะครับเอ้ยไม่มีไทยครับ ไม่มีไทยนะผ่านไปได้ยังไงนะครับปกติแล้วเวลาเราเลื่อนภาษาก็จะมีไทยขึ้นมานะครับแต่อันนี้เสียใจด้วยนะไทยไม่มีแต่ภาษาหลักนะครับของโลกก็มีอยู่หลากหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับยังไม่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะตามมาในภายหลังนะฮะกรณีที่เราต้องการนะครับภาษาไหนนะโอเคผมลองเลือกเป็น English แล้วกัน English left paren Great Britain English left paren United States นี่นะครับผมก็มาที่ English United States นะครับเลือกภาษาก่อนนะครับจากนั้นก็แท็บไปที่ Voice นะครับผม Available Voices List Amy Sam นี่นะครับมันจะมาที่ Available Voice นะคือเสียงที่ปรากฏนะครับผมก็จะมีให้เลือกหลากหลายเสียงเลยนะ Amy semicolons quality colon medium Arctic semicolons quality colon medium HFC underline female semicolons quality colon medium Ryan semicolons quality colon medium นี่นะครับผมเขาก็จะมีเสียงเป็นรายการให้เราเลือกนะครับแต่ก็จะมีคุณภาพมาคู่กันนะก็คืออาจจะมี medium มี high มี low นะครับโดยเป็นเนื้อเสียงเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ลองไปเลือกๆกันเนาะในกรณีที่ท่านผู้ชมได้ใช้งานนะฮะคือเนื้อเสียงเดียวกันเลยนะอย่าง Ryan นะฮะ Ryan semicolons quality colon low เนี่ย Ryan เนี่ยมีคุณภาพ low Ryan semicolons quality colon medium มี medium Ryan which speech semicolon หมดแล้วนะฮะ Ryan มีแค่low กับ medium นะฮะ Ryan หรือ Ryan นะฮะโอเค
หากออกเสียงผิดขออภัยนะครับเนี่ยเขาก็มีแค่2คุณภาพนะมีโลกับมีเดียมคุณภาพน้อยกับปานกลางนะครับผมตรงนี้บางเสียงอาจจะมีคุณภาพสูงนะครับไฮด้วยนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกนะครับผมเขาจะโชว์มาหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนื้อเสียงอาจจะมีแค่10เสียงก็ได้นะแต่ว่ารายการที่เข้ามาโชว์อาจจะมี20นะครับผมอาจจะประมาณนั้นเพราะว่าเขาเอาคุณภาพของแต่ละเนื้อเสียงมาแสดงด้วยนะครับโอเคตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมสมมุติว่าผมจะ Ryan semicolons quality colon low Ryan semicolon อ่ะ Ryan 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 low นะครับผมถ้าผมจะเอา Ryan low นะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือกตรงนี้นะ Ryan low แล้วก็แท็บลองฟังก่อนนะฟังตัวอย่างก่อนที่จะดาวน์โหลดก็ได้นะครับ Preview grouping Preview button นี่ Preview นะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเลยนะครับผม space bar Dialogue A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction and dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky Sonata voice โอ้โหเป็นไงฮะถือว่าได้ไหมครับได้ไหมนะครับผมนี่นะครับผมในส่วนตรงนี้เมื่อเราฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไล่ฟังไปแต่ละเสียงนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะเพื่อเราจะได้ดูว่าเนื้อเสียงของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมพอฟังเสร็จแล้วก็ Download Standard Variant button นี่แล้วก็แท็บมาที่ดาวน์โหลด Standard นะครับ Refresh Voices List ตรงนี้เราสามารถที่จะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นดาวน์โหลด Fast นะครับผมเดี๋ยวผมลองดูอีก Download Preview Grouping Available Voices List Ryan Semicolons Quality Colon LowWhich speech semicolons quality colon medium Which speech semicolons quality colon high Which speech semicolons เอานี้ก็แล้วกันนะครับสมมติผมเลือกเสียงอะไรเนี่ย Preview grouping Preview button เราสามารถ preview ได้นะครับเดี๋ยวลอง preview ดูนะครับ Dialogue playing A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction and dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky Sonata voiceนี่นะครับผมท่านก็ได้ฟังไปแล้วเนื้อเสียงเขาอาจจะดูก้องๆไปหน่อยนะฮะเสียงเขามีความก้องของห้องเข้ามาด้วยนะเวลาฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับเราก็กดแท็บมาในส่วนของดาวน์โหลด Download Standard Variant button นี่ฮะดาวน์โหลด Standard Variant นะครับผมเรากดตรงนี้ได้ Download Fast Variant button หรือสมมติดาวน์โหลด Fast Variant นะครับผมก็คือเป็นเสียงเหมือนกับใช้พื้นที่น้อยนะครับโหลดเร็วนะครับผมก็ในหน้าเว็บเขาบอกว่าคุณภาพต่างกันไม่มากแต่ผมก็โหลดสแตนดาร์ดนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเสียงก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะจนเกินไปนะอาจจะไม่แบบ200เมกะไบต์300 400เมกะไบต์อะไรอย่างงี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับอีกอย่างนึงอินเทอร์เน็ตของเราก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็จะดาวน์โหลดที่เป็นในส่วนของสแตนดาร์ดนะจะไม่ดาวน์โหลดเป็นฟาสต์นะครับผมเราก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเค Refresh Voice Close button เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัวแอดออนเขาจะให้รีสตาร์ท NVDA นะครับเพื่อเขาจะทำการรีเฟรชนะครับในส่วนของข้อมูลเสียงจับข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับผมเราก็รีสตาร์ทนะพอดีตอนที่ผมใช้แรกๆผมไม่รีสตาร์ทนะผมก็กดใช้เลยนะมันไม่เจอนะครับมาสังเกตทีหลังว่าเขามีคำเตือนให้รีสตาร์ทนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเนื้อเสียงไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิด Desktop Lidหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงนะครับใน speech นะครับของ NVDA นะครับผมหลังจากที่ผมได้ดาวน์โหลดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้โหลดเสียงเตียงไปแล้วนะไม่ได้สาธิตในการดาวน์โหลดในก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ speech เลยนะครับ control insert v นะครับผมโอ้ขออภัยเดี๋ยวเราไปสลับSynthesizer ก่อนนะจริงๆก็สามารถที่จะเข้าไปที่สปีดแล้วกดสลับได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรากดสลับ Synthesizer เลยนะครับ Control NVDA S นะครับ Select แล้วก็ Sonata Neural Voices นี่นะครับ Sonata Neural Voices นะครับผมกดสลับแล้วก็ Enter Desktop List Poxa 1 of 30โอ้โหดู This PC 2 of 30 Recycle Bin 3 of 30อันนี้เสียงใครก็ไม่รู้นะโอเคเนี่ยเขาก็จะอ่านแบบนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อผมสลับ synthesizer แล้วนะครับผมก็จะไปที่ speech นะครับ NVDA settings colon control insert v นะแท็บไปที่ voice เลยนะครับ change dot voice colon ombo box amy left paren n dash us right paren dash medium collapsed
นี่นะครับผมเขาก็จะบอกบทเลยนะครับเป็นเสียงของเอมี่นะครับผมในคุณภาพมีเดียมนะคุณภาพปานกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังทีละเสียงเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดแบบมีเดียมหรือไฮนะครับผมถ้าเขามีไฮผมก็เลือกไฮนะถ้าเขามีมีเดียมผมก็โหลดมีเดียมผมจะไม่ได้โหลดโลมานะครับก็พยายามโหลดภาษาอังกฤษทุกเสียงมาแล้วนะครับผมเพื่อที่จะลองใช้งานคร่าวๆหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไล่ไปลำดับแรกเลยนะครับรอนิดนึงนะครับ Arctic left Amy left Paren โอเคนะฮะเอมี่เขาอยู่ข้างบนนะฮะเอมี่เขาอยู่ข้างบนโอเคผมเข้าใจว่าเอมี่เขาอยู่ลำดับล่างๆนะฮะโอเคก็เลยกดแล้วมันไม่ไปนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรล่างลงมาเลยนะครับ Arctic left Paren dash US right Paren dash mediumนี่นะครับ variant colon combo box standard collapsed voice colon combo box arctic left paren dash us right paren dash medium collapsed นี่นะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเสียงต่อมานะครับ any left paren dash us right paren dash low variant colon combo box standard collapsed voice colon combo box any left paren dash us right paren dash low collapsed นี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขาน่าจะมีเป็นคุณภาพโลนะครับผมเลยโหลดมานะครับ HFC underline female left paren n dash us right paren dash medium นี่นะครับ variant colon combo box standard collapsed voice colon นี่นะครับผมนี่เสียงของอีกเสียงหนึ่งนะครับ HFC underline male left paren n dash us right paren dash medium variant colon combo box standard collapsed voice colon นี่นะครับผมอีกเสียงต่อไปนะครับ Joe left paren n dash us right paren dash mediumโอ้เหมือนคุณลุงอะไรก็ไม่รู้ variant colon combo box standard collapsed voice colon เนี่ยนะเสียงก็อาจจะเบาๆสักหน่อยนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับ Kathleen left paren n dash us right paren dash low variant colon combo box standard collapsed นี่นะครับ voice colon อุ้ยอันนี้เหมือน เหมือนเพศทางเลือกอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ขออภัยนะขออภัยหากว่ามีการนะครับผมแต่ว่าแม่เสียงเขาแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับผมก็อยู่ที่จะเลือกใช้กันนะครับ Kristen left paren and dash us right paren dash medium นี่นะครับ variant colon combo box standard collapsed voice colon อันนี้ผมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเสียงเขากังวานแล้วก็มาเต็มนะครับมาเต็มกว่าแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเข้ามานะครับเสียงของท่านนี้ Kuzel left paren and dash us right paren dash medium variant colon combo box standard collapsed นี่นะครับ voice colon combo box อันนี้อีกเสียงหนึ่งนะโอเคL2 Arctic left paren and dash US right paren dash medium variant colon combo box standard collapsed โอ้โหอันนี้คุณลุงของแท้นะฮะ voice colon ของแท้ของแท้นะครับโอ้โหลุงอะไรไม่รู้นะโอเคผมขอไม่อ่านชื่อนะครับเนื่องจากก็ฟังแล้วอาจจะอ่านออกมาไม่ถูกต้องนะครับผม ASAC left paren and dash US right paren dash high variant colon combo box standard collapsed voice colonนี่นะนี่อีกเสียงหนึ่งฮะอันนี้คุณป้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเสียงก็จะมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะฮะ variant combo box standard collapsed voice combo box labrets left paren and dash us right paren dash high collapsed นี่นะครับนี่อีกเสียงหนึ่งเขาจะประมวลผลช้าหน่อยนะ labrets underline r left paren and dash us right paren dash medium variant combo box standard collapsed สำเนียงเขาฟังยากหน่อยนะ voice combo boxคนนี้โอเคอีกเสียงหนึ่งนะครับ LJ speech left paren and dash us right paren dash high variant colon combo box standard collapse voice colon โอเคเหมือนป้าเลยสักคนหนึ่งนะโอเคเนี่ยแต่เสียงก็จะมีความก้องของห้องแล้วเหมือนเขาจะอยู่ห่างจากไมค์ไปนิดหนึ่งนะฮะทำให้เสียงที่ได้มามันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยเต็มที่นะครับ Ryan left paren and dash us right paren dash high อันนี้ Ryan นะฮะVariant colon combo box standard allow voice colon combo box Ryan left paren and dash นี่นะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับ Variant colon combo box standard elapsed นี่นะครับผมเนี่ยตัวไลออนเขาจะอ่านแปลกๆนะครับโอเคเป็นเสียงสุดท้ายแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมใช้เสียงไลออนนะครับRyan นะครับ Ryan นะครับผมลอง Best valve left recycle bin 3 of 30นี่นะครับลอง recycle bin 3 of 30ลองอ่านอื่นๆนะคือเนื้อเสียงเขาทำมาดีนะครับยอมรับว่าดีๆเลยล่ะแต่ว่าการอ่านเขาแปลกๆนะนี่ลองฟังนะ Boxa 1 of 30
Best PC 2 of 30. Recycle bin 3 of 30. Fast stone image viewer 10 of 30. นี่นะแปลกๆ NVDA settings : speech left paren normal configuration right paren dialog beat prop change dot dot voice : combo variant : combo box speaker : combo rate : slider rate boost check box volume : slider นี่นะครับเขาก็จะอาจจะแบบอ่านก็ถือว่ามีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอย่าง escape เมื่อกี้นะเดี๋ยวลอง NVDA นะ desktop plus fast stone image เนี่ยอาจจะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะฮะมีก็โอเคนะครับ one of 30เนี่ยถือว่า OBS studio 14 of 30นี่นะครับโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็ถือว่าเสียง Ryan นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าผมอาจจะไม่ชินสำเนียงเขาเนาะเพราะเขาแบบพูดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับตามสถานการณ์นะครับผมโดยปกติผมก็จะชินแต่แบบโมโนโทนนะฮะคือในสำเนียงเดียวนะครับไม่มีเสียงสูงต่ำนะเราอาจจะไม่คุ้นชินนะแต่โดยรวม Ryan ถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะหากว่าใครไม่รู้ว่าจะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะหรืออาจจะชอบเสียงอื่นๆก็สามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในส่วนของ add-on นะครับที่เป็นเสียงสังเคราะห์นะครับผมที่ได้นำมาให้ชมกันนะครับซูนาธานะครับ neural voices นะครับผมเสียงสังเคราะห์ที่เป็นธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเนาะแต่ว่าผมก็มองว่าขึ้นอยู่กับการบันทึกเสียงมานะเพราะว่ามันจะมีความก้องความบรรยากาศของแต่ละเนื้อเสียงมาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ